ั้งตัวลงนอนที่ชานชลาเราดินค่อนข้างยากนิดหนึ่งเรามาพูดถึงตอนนี้ก่อนตอนท่อนส่งจะเป็นเหมือนตอนท่อนอินโทรจะเล่นเหมือนกันครับเป็นกีตาร์สองลายเป็นลายของนัลลี่นัลลี่กับนักเขียวเล่นนะครับก่อนนักแอดก็จะตีคอร์ดส่วนอีกลายเป็นโจนนักเล็กเล่นจะเป็นกีตาร์แบ่งลายเป็นสองลายก่อนลายแรกก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวโทนิกเรื่องโทนิกสาย2ช่องที่3ได้ขึ้นมาสาย3ช่องที่2คอมเมติกไป2 3 4ขึ้นมาสาย4ช่องที่3สไลด์มา4ได้ขึ้นมาสาย5ช่องที่5เป็นคอร์ดดีส่วนอีกลายประสานก็จะเป็นสาย4ช่องที่4ครับสาย6ช่องที่5ลงมาสาย4ช่องที่3สไลด์มา4หรือจะดีดเป็นตัวก็ได้แล้วขึ้นมาสาย5ช่องที่4 5แล้วก็มาสาย6ช่องที่5ขณะนี้แต่ผมมาเล่นเอา2ลายทั้งลายโทนิกและประสานเป็นเล่นบล็อกเดียวกันผมเล่นควบสายเพราะว่ามันจะมีแท่งสไลด์ทั่วเป็นช่วงที่ไลน์นารีเขาจะเป็นสไลด์ด้วยจะเล่นตัวนี้ระหว่างผสมระหว่างตัวประสานกับตัวสิ่งตัวโทนิกก็จะเป็นนิ้วชี้นะครับผมใช้นิ้วชี้สาย2ช่องที่3ก็นิ้วกลางสาย4ช่องที่4ก็จะเป็นตัวคู่ประสานผมก็ใช้ปิกกับนิ้วผสมกันนะครับควบสาย4กับสาย2จากนั้นก็เป็นตัว A ก็จะเป็นสาย3ช่องที่2กับสาย5เปล่าเพราะตรงนี้มันไกลไปมันได้ใช้ตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้เราควบสาย5เป็นเสียงออกเต็ปสาย5กับสาย3ช่องที่2จากนั้นก็จะเป็นตัวนี้สาย4กับสาย3ช่องที่3เป็นคู่สาย4กับสาย3ครับแล้วขยับเดินหน้ามาช่องที่4ได้แล้วจากนั้นก็จะเป็นชุดคู่ประสานของสาย4กับสาย5สาย4ก็จะเป็นนิ้วเอาใช้นิ้วชี้สาย4ช่องที่3ก็นิ้วกลางสาย5ช่องที่4แล้วก็ขยับเดินหน้ามาช่องที่5 1ช่องตัวแรกมันเป็นช่องนี้นิ้วชี้สาย4ช่องที่3นิ้วกลางสาย5ช่องที่4ขยับมา1ช่องพอตัวสุดท้ายตัวส่งก็จะเป็นตัวนี้นิ้วชี้ขึ้นมาสาย6ช่องที่5แล้วก็นิ้วกลางมันจะคาสาย5ช่องที่5อยู่จะเอา2นิ้วเดียวพอเราผมเล่นมันจะใช้ปิกดีดเลยลองฝึกจุดตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงฮะถ้าได้ตอนหัวก็จะได้ตอนท่อนกลางจะเป็นตัวทรงจะช้าเราเริ่มฝึกจากช้าๆก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นลูกของนัลลี่เขาจะรีบสุดโลดสวดมาเลยลูกเครื่องเสียงสไตล์แอร์บูแกสตอนนี้สาย2ช่องที่6คัมบออนมา7สาย3ก็เหมือนกัน6มา7สาย4ก็เหมือนกัน6มา7ทำมาออนครับลงมาสาย3 6 7แล้วนิ้วชี้ขยับลงมาสาย2ช่องที่7 10 8ได้แล้วแล้วถอยมาช่องที่7สาย2ช่องที่9ตัวนี้จะเป็นลูกรันนิ้วกลางจะมาช่องที่8แล้วพุ่นออฟมา7สาย2นะครับแล้วก็สาย3จะช่องที่9 6ครั้งแล้วก็ขึ้นมาสายพอครบ6ครั้งเพื่อก็ขึ้นมาสาย3จะ9 7แล้วก็มา9สไลด์มา11ลงมาสาย2ทั้ง10
ขึ้นมาสาย4สาย3ช่องที่11สไลด์ถัดหลังมาช่องที่9แล้วก็มาช่องที่7เดี๋ยวนั้นก็ไปเริ่มใหม่โอที่2ก็พอเราฮาร์มาออนสาย3ตรงนี้6มา7ลงมาสาย2เหมือนเดิมช่องที่ช่อง7 10 8เหมือนเดิมครับ7สาย3ช่องที่9ตรงนี้เหมือนเดิมก็6ครั้งพอครั้งที่6จะเพิ่มตรงนี้9 7สกอร์มาช่องที่9สไลด์มา11ลงมาสาย2ช่อง10แล้วก็เดินหน้ามาช่องที่11สไลด์มา12สาย1ช่อง20 12อีกครับ1ครั้งสไลด์มา14ก็จะส่งเข้าต้นสไลด์ตัวนี้ในสไลด์ก็จะเป็นอย่างนี้ชุดแรกก็จะเป็นสาย2ช่องที่5สไลด์มา7สาย1ช่องที่5แล้วก็ถอยหลังตัวนี้จะเป็น3สไลด์มา5สาย3ช่องที่7นะจ๊ะโทษทีครับช่องที่5ช่องที่5 5มา7เป็นบล็อกคอร์ดดีเป็นอย่างนี้ชุดแรกนะชุดแรกพอชุดที่2ก็สไลด์มาช่องที่5มา7สาย1ช่องที่5ถึงมาเป็นสาย3ฮะแล้วก็สาย3ช่องที่7เนี่ยก็ตอนนี้พอชุดที่3ก็จะเป็น5มา7แล้วก็ใช้1ช่องที่5สไลด์มา7แล้วก็มาใส่2ช่องที่5สไลด์เป็นสายนี้หาชุดที่3พอชุดที่4ชุดที่4ก็จะเป็น7สไลด์ถัดหลังมา5ใส่2ครับใส่3ช่องที่7ใส่1ช่องที่7 5พอเล่นสไลด์ก็จะเป็นนี่จากนั้นมาใส่1ช่องที่12สไลด์มา14 2ครั้งก็ถอยมาช่องที่10จากนั้นขึ้นมาสาย2ช่องที่9สไลด์มา10หมดแล้วโอเคนะครับ